ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมองอีสานผ่าน NBT ค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะทาง NBT 11 TV อีสานค่ะกดหมายเลข11ในระบบดิจิทัลค่ะก็สามารถมาพบกับรายการของเราได้นะคะหรือจะ1ช่องทางค่ะทาง Facebook Fanpage ค่ะพิมพ์คำว่า NBT 11 TV อีสานค่ะก็สามารถรับชมย้อนหลังนะคะหรือว่าติดตามข่าวสารนะคะกันที่หน้า Facebook Fanpage ได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าในยุคนี้นะคะนี่ต้องเรียกว่าเป็นยุคดิจิทัลแล้วนะคะเราก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลที่ทุกคนนะคะมีสื่ออยู่ในมือค่ะคำว่าสื่อนะคะก็คือทุกคนสามารถที่จะเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกันได้รวมถึงเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่หรือว่าเป็นคนที่ในฐานะผู้รับสื่อต่างก็มีความสำคัญไม่แพ้กันค่ะเพราะว่าหัวใจสำคัญของการบริโภคข่าวสารก็คือการรู้เท่าทันสื่อนั่นเองค่ะแต่ว่าในยุคนี้ข้อดีของสื่อมีมากมายแค่ไหนข้อเสียก็มีเยอะเช่นเดียวกันวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันนะคะถึงเรื่องของการรับรู้สื่อในยุคใหม่รวมไปถึงสื่อมวลชนด้วยค่ะกับการปรับตัวในยุคดิจิทัลแบบนี้จะต้องทำอย่างไรกันบ้างวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกันค่ะทางรายการได้รับเกียรตินะคะจากท่านเจริญลักษณ์เพชรประดับค่ะนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่นมาร่วมพูดคุยในรายการสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพูดถึงว่ายุคนี้คือยุคดิจิทัลแล้วนะคะพี่เจริญลักษณ์ซึ่งสื่อมวลชนเองก็ต้องทำหน้าที่ปรับตัวเช่นเดียวกันแต่ก่อนอื่นเลยนะคะอยากพูดถึงเรื่องของการทำงานของสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่นก่อนเลยค่ะว่าที่สมาคมเราเองค่ะเรามีหน้าที่ทำอะไรบ้างคะพี่เจริญลักษณ์คะครับก็จริงๆต้องเรียนนะครับว่าบทบาทของสมาคมสื่อมวลชนจริงๆถ้าเป็นสมาคมทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะดูแลเรื่องของสวัสดิการความเป็นเขาเรียกสวัสดิการเป็นหลักของสมาชิกนะแต่เผอิญว่าในส่วนขององค์กรสื่อเนี่ยจะมีลักษณะที่แตกต่างกันนิดนึง คือจะเน้นและให้ความสำคัญกับเรื่องของการกำกับดูแลเรื่องของจริยธรรมเรื่องของจรรยาบรรณคือจริงๆแนวคิดเนี่ยก็คือเรื่องการพัฒนาวิชาชีพการพัฒนาศักยภาพของคนที่อยู่ในวิชาชีพเรื่องของการกำกับดูแลเรื่องจริยธรรมซึ่งถือว่าเป็นเรื่องหัวใจหลักของวิชาชีพสื่อในมุมของผมนะฮะซึ่งอาจจะมีทัศนะอันนี้ก็ผมคิดว่าแล้วแต่นายกสมาคมแต่ละท่านก็อาจจะมีมุมมองแตกต่างกันไปผมคิดว่าอันนี้คือเรื่องสำคัญแล้วก็ประเด็นเรื่องของจริยธรรมเรื่องของจรรยาบรรณเนี่ยเป็นประเด็นที่พูดกันมาในวงการวิชาชีพสื่อตั้งแต่เริ่มต้นมีองค์กรวิชาชีพครับว่าตั้งแต่การตั้งสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ก็มีวัตถุประสงค์หลักก็คือเห็นว่าบทบาทของคนทำหน้าที่สื่อในการที่จะให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนเนี่ยมันต้องทำภายใต้ความรับผิดชอบะนะฮะภายใต้กรอบจริยธรรมและจรรยาบรรณซึ่งมันไม่ได้หมายความถึงเรื่องของข้อกฎหมายบางทีมันไม่ใช่บอกเรื่องนี้ไม่ผิดกฎหมายฉันจะทำแต่มันอาจจะผิดจริยธรรมผิดจรรยาบรรณอะไรอย่างเงี้ยก็ผมคิดว่าตัวองค์กรวิชาชีพสื่อในยุคที่ผมเป็นนายกสมาคมเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่ผมคิดว่าองค์กรวิชาชีพสื่อต้องทำและตอนนี้เนี่ยเรามีองค์กรอิสระที่มากำกับดูแลสื่อเนี่ยแนวคิดเรื่องการกำกับดูแลสื่อตอนนี้ก็บอกว่าต้องให้เรากำกับดูแลกันเองไม่ใช่เรื่องของอำนาจทุนหรืออำนาจรัฐที่จะเข้ามากำหนดทิศทางแนวทางผมคิดว่าบทบาทขององค์กรวิชาชีพสื่อเนี่ยจะมีความสำคัญมากขึ้นค่ะครับผมใช่แล้วค่ะและแน่นอนยิ่งในยุคนี้ค่ะพี่เจริญละคะสื่อเองก็ต้องปรับตัวด้วยเช่นเดียวกันครับอย่างทางสมาคมเองเนี่ยค่ะที่มีหน้าที่กำกับดูแลในเรื่องของการทำงานของสื่อมวลชนในยุคนี้เราต้องปรับตัวยังไงกันบ้างคะในฐานะสื่อก็เราพูดกันเยอะฮะค่ะนะครับพูดกันเยอะเรื่องการเข้ามาของเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยฮะก็เราพูดถึงเรื่องของการถูกดิสรัปชันของสื่อเก่าค่ะอย่างสื่อโทรทัศน์เราตอนนี้อย่างผมว่าช่อง NBT เราเนี่ยเราก็ต้องมีออนไลน์แล้วต้องมีแพลตฟอร์มอื่นๆขึ้นมาแล้วปรับตัวใช่มันไม่ใช่เป็นแพลตฟอร์มแบบเก่าเป็นโทรทัศน์เป็นหนังสือพิมพ์เป็นวิทยุซึ่งนี่เขาเรียกว่าสื่อเก่าพวกโอมีเดียตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราเรียกกันว่าเป็นสื่อดิจิตอลใช่ไหมฮะฉะนั้นถ้าเราจะอยู่รอดในเชิงของการที่ผู้บริโภคข่าวสารเนี่ยเขาเรียกอะไรจะติดตามเราหรือว่าให้น้ำหนักกับการที่จะบริโภคข่าวสารเนี่ยก็ต้องใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยเข้ามาช่วยเพื่อให้ขอบเขตของการสื่อสารมันกว้างขึ้นนี่แหละ
ี่แหละค่ะก็เลยเป็นที่มาของการเข้ามาของสื่อดิจิทัลนะคะที่สื่อมวลชนเองนะคะไม่ว่าจะแขนงไหนก็ต้องปรับตัวเช่นเดียวกันนะคะครับในยุคนี้นะคะแน่นอนว่าสื่อดิจิทัลนะคะเข้าถึงผู้คนหลากหลายมากเลยทุกเพศทุกวัยเราจะเห็นได้เลยว่าน้องๆเด็กๆก็เริ่มใช้โทรศัพท์มือถือละไปจนถึงผู้สูงวัยทุกวันนี้นะคะก็มีแบบเหมือนที่เราชอบบอกกันว่าคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายชอบส่งสวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันอังคารมาให้นะคะก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าการใช้สื่อในยุคดิจิทัลนะคะมันเกิดขึ้นอย่างหลากหลายแบบนี้มันมีทั้งข้อดีและข้อเสียค่ะพี่เจริญรักษ์พี่เจริญรักษ์มองว่าข้อดีและข้อเสียของสื่อยุคนี้เป็นยังไงบ้างคะผมว่าในเชิงของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในแง่ดีครับเร็วขึ้นนะครับเร็วขึ้นแต่จริงๆผมภายใต้การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีตัวนี้มันไม่ใช่แค่แบบเขาไม่ได้พูดถึงดิจิตอลอย่างเดียวแล้วนะมันพูดถึงเรื่อง AI แล้วมันพัฒนาไปเหมือนแบบมันมีความหลากหลายของข้อมูลที่เยอะมากนะครับซึ่งคนที่เป็นผู้บริโภคข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะครับเขาสามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารด้วยความฉับไวรวดเร็วสมัยก่อนเวลาผมโตมาจากหนังสือพิมพ์ก่อนจะปิดต้นฉบับต้องมีนักข่าวไปทำข่าวในแหล่งทั้งในที่เกิดเหตุสัมภาษณ์แหล่งข่าวเสร็จปั๊บก็ต้องกลับมาเขียนเสร็จปั๊บก็มาส่งให้กองรีไรเตอร์เสร็จก็ต้องมาผ่านกองหัวเขาเรียกกองบรรณาธิการก็มีหัวหน้าข่าวนะครับมีบรรณาธิการข่าวกรองเป็นชั้นกว่าจะไปผลิตในหนังสือพิมพ์นะครับปิดต้นฉบับ6 ทุ่มพิมพ์อีกนะกว่าจะส่งออกมาสู่ผู้บริโภคข่าวสารเนี่ยก็คือต้องเป็นเช้าแล้วก็ใช้วิธีการใช้รถสายส่งวิ่งสมัยก่อนลงพิมพ์ในกรุงเทพจะมาขอนแก่นก็ต้องขับมาจากกรุงเทพอีกกี่กิโลล่ะเกือบ300-400 กิโลกว่าจะมาถึงงั้นข่าวสารเนี่ยพอผ่านแพลตฟอร์มแบบเดิมที่เป็นหนังสือพิมพ์เนี่ยมันใช้เวลาเดินทางเร็วช้ามากจะถึงแต่ว่าพอเป็นยุคดิจิทัลเนี่ยคุณกดปั๊บเข้าไปเลยใช่ไหมฮะตอนนี้มันมาทางแพลตฟอร์มเป็นอาจจะเป็นคอมพิวเตอร์เป็นแท็บเล็ตเป็นตอนนี้คือสมาร์ทโฟนคือทุกอย่างอยู่ในสมาร์ทโฟนหมดเลยอันนี้ไอ้ตัวนี้เป็นตัวที่ผมคิดว่าเราเห็นได้ชัดนะครับว่าข้อดีมันคือข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันได้รับข้อมูลแบบเร็วนะครับแล้วก็สามารถอัปเดตสถานการณ์เหตุการณ์เกิดขึ้นตอน6 โมงเย็น อีกสักพักตอน1 ทุ่มเป็นยังไงตอน2 ทุ่มคือมันจะอัปเดตได้ตลอดเวลานะฮะมันรวดเร็วแล้วก็อันนี้เป็นข้อดีนะฮะแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือเมื่อเปรียบเทียบกับสื่อแบบเก่าอย่างที่ผมบอกว่าต้นทุนมันต่ำเรามีสมาร์ทโฟนอันเดียวเดี๋ยวนี้คุณสามารถดูทีวีผ่านสมาร์ทโฟนได้คุณสามารถดูข่าวสารต่างๆผ่านสมาร์ทโฟนได้หมดเลยมีแอปพลิเคชันอยู่ใช่ไหมฮะอย่างที่ผมบอกเนี่ยคำถามของจำชื่อจริงไม่ได้คุณซิลินเนี่ยนะฮะก็แบบเหมือนผมบอกว่าให้ผมกดเข้าไปใน AI Chat GPT มีคำตอบให้หมดเลยปุ๊บออกมาอันนี้ผมคิดว่านี่คือข้อดีของเขาเรียกอะไรของการพัฒนาเทคโนโลยีที่ตอนแรกเราบอกว่ามันเป็นการ disruption คือการทำลายล้างสื่อแบบเก่าแต่มันได้สร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมาใช่มันเป็นนวัตกรรมมันเป็นเขาเรียกการเข้าถึงความรู้ได้เร็วขึ้นสะดวกขึ้นมากขึ้นหลากหลายขึ้นอัปเดตได้เร็ววิเคราะห์ข้อมูลอะไรเงี้ยเพราะว่าอันนี้เป็นข้อดีของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีค่ะแต่ว่าข้อเสียก็มีเหมือนกันครับผมใช่รักมองว่าข้อเสียที่เกิดขึ้นอย่างที่เราเห็นได้ชัดในทุกวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างคะใช่ก็จริงๆอย่างที่เราคุยกันมากที่สุดก็คือว่าไอ้ความเร็วมันก็มีเรื่องปัญหาคือสื่อเราแข่งขันกันด้วยความเร็วค่ะนะแล้วก็เหมือนสมมติว่ามีข่าวสักข่าวหนึ่งส่งมาถึงคุณซิลินก็รู้สึกว่าไอ้ข่าวนี้โอ้ยเราได้รู้ก่อนใครเลยอยากจะแสดงว่าตัวเองรู้ก่อนก็แชร์ก็ส่งต่อทั้งที่มันเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่ข่าวจริง มันคาดเคลื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่าอันนี้มันทำให้ข้อมูลที่เขาเรียกอะไรมันมีความคาดเคลื่อนมันไม่เป็นความจริงอะไรเงี้ยครับนี่เขาเรียกว่าเฟกนิวนะข่าวลวงข่าวที่ทำให้เกิดความสับสนทำให้เกิดความเข้าใจผิดอาจจะนำไปสู่การใช้ความรุนแรงอะไรเงี้ยนะความขัดแย้งอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าอันนี้เป็นประเด็นที่เป็นข้อเสียนะฮะแล้วก็ประเด็นอีกอันนึงก็คือมันละเมิดความเป็นส่วนตัวคือบางเรื่องเนี่ยเราแชทคุยกัน2 คนแล้วแชทมันหลุดออกไปล่ะ
กลายไม่ใช่ว่าสองคนรู้ใช่ตอนนี้สองคนรู้เป็นเรื่องส่วนตัวของเราค่ะอีกอันนึงก็ประเภทตอนนี้เสพติดเราก็เด็กๆรุ่นใหม่อยู่กับโทรศัพท์ไม่ใช่เด็กแล้วอย่างที่คุณศิรินทร์บอกทุกคนเนี่ยอยู่กับโทรศัพท์มือถือเลยใช่ค่ะตั้งแต่เช้าจนเย็นเข้าห้องน้ำยังเอาโทรศัพท์เข้าไปเลยถูกต้องเนี่ยมันก็เกิดเป็นแบบว่าเป็นการเขาเรียกเป็นการเสพติดนะฮะก็อันนี้ผมคิดว่าก็เป็นข้อจำกัดเป็นข้อเสียของมันแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าบางทีเนี่ยถ้าเราไม่ทันกับสถานการณ์คือบางข่าวที่มันสื่อสารออกมาเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเวลา10โมงเช้าสมมติวันเราคุยกันเนี่ยตอนที่เราบันทึกเทปเนี่ยบ่ายโมงบันทึกเทปบ่ายโมงแต่ว่าอีก2ชั่วโมงเนี่ยเหตุการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วแต่เราเนี่ยยังมาอ่านเรายังมาคุยกันตอนบ่ายโมงอย่างนี้ใช่ไหมฮะอันนี้ผมคิดว่ามันก็จะเกิดความเขาเรียกความทันต่อเหตุการณ์ซึ่งบางทีเนี่ยมันตามไม่ทันมันเร็วมากเกินไปตามไม่ทันก็อาจจะทำให้เกิดข้อเสียต่างๆเหล่านี้นะคะที่จะทำให้ผู้บริโภคสื่อนะคะ บางรายอาจจะตามไม่ทันหรือบางรายอาจจะเกิดข้อมูลที่เข้าใจผิดอย่างนี้นะคะซึ่งมันเกิดได้หลากหลายมากเลยเพราะว่าอย่างที่พี่เจริญรักษ์บอกนะคะยิ่งเราเข้าถึงได้ง่ายเท่าไหร่เข้าถึงได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งจะอาจจะทำให้เรานะคะเข้าถึงข้อมูลที่ผิดพลาดหรือบางครั้งอาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือว่าไม่ทันต่อสถานการณ์หรือคลาดเคลื่อนนั่นเองนะคะเราก็จะเห็นว่ามีหลายหน่วยงานพยายามออกมารณรงค์ใช่ค่ะหรือว่าองค์กรวิชาชีพก็มีอย่างโคแฟกเรื่องที่ว่าข่าวลวงข่าวจริงอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรวจสอบยังไงข่าวนี้เราจะทำยังไงมันมีแอปพลิเคชันบางตัวก็มีข้อดีที่พยายามจะทำให้เราให้ประชาชนใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะเราคุยกันเรื่องรู้เท่าทันสื่อเนาะบางทีเราก็ต้องใช้พวกนี้ให้เป็นประโยชน์ในข่าวนี้มันบางทีมันมีแพลตฟอร์มที่เขาอย่างโคแฟกเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ทางคณะเขาเรียกคณะกรรมการรณรงค์สื่อเก่าอย่างคุณสุพิญญากลางนรงค์เนี่ยเธอก็ออกมารณรงค์แล้วก็พยายามชวนคนมาคุยกันแล้วก็บอกว่าเฮ้ยคนในวงการสื่อเนี่ยต้องตระหนักเรื่องนี้อย่างเงี้ยยกตัวอย่างซึ่งการใช้สื่อนะคะแน่นอนว่าเราเองนะคะก็จะใช้เป็นเครื่องมือนะคะในการที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารนะคะแต่ในอีกมุมนึงค่ะก็มีอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่เป็นอาชญากรไฟที่เป็นไซเบอร์กลับใช้สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือในการมาหลอกประชาชนค่ะพี่เจริญรักษ์คะคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องการก่ออาชญากรรมไซเบอร์ในยุคนี้บ้างคะคือเขาก็เป็นคนเก่งฮะเก่งมากก็ต้องยอมรับว่าเก่งจริงใช่คือหมายความว่าเป็นคนที่บางทีก้าวคือพวกเขาเรียกอะไรจะใช้คำว่าพวกอาชญากรแรงไปหรือเปล่าไม่รู้หรือว่าคนที่แบบว่ามีเจตนาในทางที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ของตัวเองเนี่ยเขาจะก้าวนะก้าวนำเราไปเสมอก้าวนำไปก้าวหนึ่งตลอดเลยอย่างภัยการเงินอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะที่เป็นเรื่องที่คุยกันเยอะเลยนะฮะว่าบางทีหลอกให้เราโอนตังไปให้อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็การแฮกข้อมูลส่วนตัวผมอยากรู้เรื่องของคุณศิรินทร์แล้วผมจะไปแอบให้ลึกเลยหรือว่าถ้าเป็นองค์กรบางทีหลายหน่วยงานเราจะเห็นว่าถ้าเป็นองค์เราจะเห็นว่ามันมีเรื่องของข้อมูลส่วนตัวบางทีมันหลุดออกมาเฮ้ยเบอร์โทรศัพท์เรารู้ได้ไงอ่ะนั่นน่ะสิใช่ไหมแบบสมมติอย่างนี้นะครับไอ้วันเดือนปีเกิดอะไรเงี้ยพวกนี้มันเป็นเรื่องของข้อเสียที่มันเกิดขึ้นจากการที่คนที่มีเจตนาไม่ดีแล้วใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้นะฮะหรือว่าเขาเรียกมันมีอันนึงที่อย่างการโจมตีเว็บไซต์บางเว็บไซต์การแฮกข้อมูลนะครับหรือว่าการเอาข้อมูลบางอย่างที่มันมีลิขสิทธิ์เอามาเผยแพร่ซึ่งจริงๆไอ้พวกนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่การใช้เทคโนโลยีที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์การคุกคามข่มขู่อยากจะต่อว่าใครก็โพสต์ลงไปใน Facebook ส่วนตัวอะไรเงี้ยฮะแล้วก็มันก็ทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งบางทีมีเรื่องของการปลอมแปลงความเป็นตัวตนอันนี้เจอบ่อยเจอบ่อยใช่ไหมหรือว่าเรื่องแม้กระทั่งเรื่องการค้ามนุษย์อะไรพวกนี้เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าในแง่ของการเป็นภัยไซเบอร์อันหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ประชาชนหรือว่าเราใช้คำว่าผู้บริโภคเนี่ยต้องตระหนักผู้บริโภคสื่อต้องตระหนักและให้ความสำคัญอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ผมคิดว่า
มีความสำคัญนะครับใช่ค่ะเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะเพราะว่าในยุคนี้นะคะอย่างที่บอกเราอยู่ท่ามกลางโอ้โหสื่ออะไรบ้างก็ไม่รู้นะคะเยอะแยะไปหมดเลยนะคะมีทั้งแง่ดีแล้วก็แง่ร้ายนะคะในแง่ร้ายอย่างที่เราคุ้นเคยกันนะคะว่าจะเป็น call center นะคะการปลอมแปลงบุคคลตัวตนต่างๆนะคะรวมไปถึงข้อมูลของเราหลุดออกไปได้ยังไงอะไรเชื่อว่าหลายคนน่าจะเจออันนี้ภัยการเงินเนี่ยแล้วก็ภัยการเงินอันนี้น่ากลัวมากนี่น่ากลัวใช่ค่ะเพราะหลายคนต้องสูญเสียเงินมหาศาลเพราะเรื่องของนี่แหละค่ะคอลเซ็นเตอร์หรือว่าแก๊งที่มาหลอกลวงเป็นมิจฉาชีพตอนแรกก็หลอกให้เรารู้สึกแบบเราจะได้เงินนะถ้าเราเข้าไปเป็นสมาชิกไอ้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับหลอกให้รักก็มีหลอกให้รักตัวนี้ฮิตมากมีภาพสวยๆส่งมาแต่ว่าไม่มีตัวตนอะไรเนี้ยคุยกันไปคุยกันมาเสร็จก็มีเขาเรียกอะไรอ่ะก็มีการให้เราโอนตังไปให้อะไรเงี้ยมันก็เป็นภัยที่ผมคิดว่าที่คนที่เป็นผู้พวกสื่อในยุคดิจิทัลในยุคที่ AI อย่างที่เสียงผมภาพผมแต่ไม่ใช่ตัวผมอย่างเงี้ยมันพัฒนาไปแบบผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญพี่เจริญเราพูดถึงเรื่อง AI นี่แหละค่ะเลยทำให้นึกถึงคำนี้ค่ะว่าเขาบอกว่าการรู้เท่าทันสื่อในยุคนี้ค่ะคือมันอาจจะไม่เพียงพอละเพราะคนเนี่ยก้าวไปไกลกว่าเพราะมี AI นี่แหละที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้นพี่เจริญรักมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างคะคือผมยังคิดว่าเรื่องการรู้เท่าทันสื่อเป็นผมใช้คำเหมือนที่เราคุยกันนะเป็นหัวใจสำคัญนะมันเป็นหัวใจสำคัญที่มันหล่อเลี้ยงร่างกายหล่อเลี้ยงความเป็นสังคมให้สังคมเนี่ยเขาเรียกอะไรอ่ะมีความมั่นคงคือหมายความว่าปลอดภัยหรือว่ามีสุขภาวะดีกายใจปัญญาสังคมอย่างเงี้ยครับเพราะว่าถ้าเรารู้เท่าทันสื่อเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเดี๋ยวนี้มันมีคำอย่างเขาเรียกอะไรเขาเรียกมีเดียเลทเทอเรซีซึ่งอันนี้พูดกันตั้งแต่เรื่องสมัยการปฏิรูปสื่อเลยว่าคือถ้าเราจะไม่ถูกหลอกเราต้องรู้เท่าทันแต่การรู้เท่าทันเนี่ยบางทีแม้กระทั่งคนในวงการสื่อเองเนี่ยใช่ไหมฮะยังโดนหลอกเลยบางทีเพราะว่าหลุดเข้าไปในวงจรงั้นเรื่องการรู้เท่าทันสื่อเนี่ยเป็นเรื่องที่ถ้าสังคมจะมีความอย่างที่ผมบอกเนาะสังคมเราจะมีความปลอดภัยเข้มแข็งมีสุขภาวะที่ดีอะไรพวกนี้ต้องรู้เท่าทันสื่ออันนี้เป็นคำใหญ่นะฮะเพราะว่าการสื่อสารเนี่ยมันเขาเรียกอย่างนี้การใครครอบครองข้อมูลข่าวสารก็คือการครอบครองโลกดังนั้นถ้าเราสามารถเข้าใจข้อมูลข่าวสารที่มันมีเยอะมากเลยแต่บางทีอันนี้เป็นข้อมูลล้นนะมันไม่ใช่ขาดข้อมูลล้นเลยล้นจนกระทั่งว่าถ้าเราไม่เลือกบริโภคหรือไม่เข้าใจไม่รู้จักที่จะทำยังไงจะไปรีเช็คไปตรวจสอบนะฮะอันนี้ก็เนี่ยมันจะทำให้เกิดความสับสนบางทีคำบางคำสมัยก่อนตอนทำหนังสือพิมพ์เนี่ยไม่ใช่กับใช่มันแค่พิมพ์ตกแค่นั้นเองความหมายเปลี่ยนความหมายเปลี่ยนแต่เดี๋ยวนี้มันแบบมันลึกซึ้งมากกว่านั้นอีกมันสามารถแบบใช่ผมพูดว่าใช่แต่ว่ามันเป็น AI เสียงผมภาพผมแต่ไม่ใช่ตัวผมอย่างเช่นผมคิดว่ากระบวนการมันมีความซับซ้อนฉะนั้นผมคิดว่าการรู้เท่าทันสื่อคือสิ่งที่สำคัญและยังถือว่าเป็นหัวใจหลักไม่ใช่เรื่องของตัวหัวใจหลักของสังคมเลยนะหัวใจหลักของการใช้ชีวิตด้วยเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามนะคะการรู้เท่าทันสื่อก็ยังคงเป็นหัวใจหลักสำคัญที่ทุกคนจะต้องพึงมีนะคะท้ายนี้ค่ะอยากให้พี่เจริญแล้วนะคะได้ฝากเตือนคุณผู้ชมกันหน่อยค่ะว่าในยุคนี้นะคะเราจะต้องรับสื่อยังไงให้แบบเขาเรียกว่าต้องแข็งแกร่งเหมือนกันนะคะในยุคนี้ว่าเจอแบบหลากหลายมากเลยค่ะให้พี่รักฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยค่ะคือจริงๆผมถูกสอนตั้งแต่ตอนเป็นนักศึกษาเนาะว่าบางทีข่าวมันไม่ใช่เรื่องทั้งมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นความจริงทั้งหมดอะไรก็ตามที่มันออกมาเนี่ยมันต้องมีการตรวจสอบค่ะแล้วข่าวบางเรื่องถ้าเป็นเรื่องข่าวนะหมายความว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยมันเขียนได้ไม่ทั้งหมดมันเขียนได้บางส่วนฉะนั้นข่าวเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงทั้งหมดแต่เป็นความจริงบางส่วนนะอันนี้เป็นพูดถึงนิยามความหมายของข่าวแบบเก่าแต่พอข่าวแบบใหม่เนี่ยมันไม่รู้อะไรคือความจริงนะผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยในบทบาทของสมาคมสื่อมวลชนเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่เฉพาะตัวเราคือไม่ใช่เฉพาะตัวองค์กรสื่อคือหมายความว่ามันต้องร่วมมือกันกับทุกภาคส่วนคือสร้างความรู้สร้างความเข้าใจนะครับให้ทุกฝ่ายเนี่ยได้เห็นว่าการบริโภคข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
หรือว่าการสื่อสารที่ถูกต้องทั้งในแง่ของผู้สื่อสารอย่างเรานะเราเป็นนักข่าวจะต้องสื่อสารแบบภายใต้กรอบจริยธรรมที่ยึดหลักความจริงที่รอบด้านสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอะไรพวกนี้สมมติเรื่องจริยธรรมแบบพื้นฐานอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าสมมติว่าในแง่ของผู้บริโภคก็คือว่าหลังจากที่บริโภคข่าวสารแล้วเนี่ยให้ก่อนจะเชื่อเนี่ยต้องกลับมาฉุกคิดสักนิดนึงให้จะตรวจสอบอย่างนี้เรื่องนี้ได้ยังไง อย่างที่บอกว่าข้อดีของเทคโนโลยีดิจิทัลคือเร็วแต่ว่ามันก็มีโอกาสคลาดเคลื่อน อัปเดตไม่ทันในช่วงเวลาบางเวลาฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้ก็คิดว่าในบทบาทของตัวสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่นเนี่ยนะครับเราก็พยายามเราก็ทำงานร่วมกับโคแฟกนะฮะค่ะก็คุณสุพิญญากลางนรงค์ซึ่งเป็นอดีตกสทช.ก็ได้คุยกันนะฮะแล้วก็ทำงานร่วมกับเรื่องภัยการเงินแล้วก็ทำงานร่วมกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งอันนี้เป็นองค์กรหลักๆแรกๆเลยนะครับที่เคลื่อนเรื่องภัยการเงินเพราะมันสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศมากครับนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นนะคะท้ายที่สุดแล้วเราก็ต้องมีสตินะคะในการที่จะรับข้อมูลข่าวสารต่างๆนะคะรับมาแล้วนะคะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจนะคะในการที่จะคิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะด้วยนะคะว่าเรื่องราวเหล่านี้นะคะเป็นเรื่องที่น่าเชื่อถือได้หรือไม่หรือเดี๋ยวนี้นะคะมีแอปพลิเคชันที่สามารถตรวจสอบได้นะคะอย่างโคแฟกนะคะก็สามารถที่จะใช้ช่องทางนี้เป็นการตรวจสอบหรือว่าวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารได้อีกเช่นเดียวกันนะคะแต่สำคัญที่สุดค่ะคุณผู้ชมการรู้เท่าทันสื่อนะคะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทุกคนต้องมีนะคะเพื่อเป็นการเขาเรียกว่าหล่อเลี้ยงกายใจปัญญาและสังคมใช่ไหมคะใช้คำใหญ่หน่อยเป็นคำใหญ่เลยนะคะเป็นการหล่อเลี้ยงกายใจปัญญาและสังคมเพราะว่าถ้าทุกคนนะคะมีสติรู้เท่าทันสื่อที่ดีสังคมก็จะเกิดความปลอดภัยและข้อมูลข่าวสารที่เรารับรู้ก็จะเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพนั่นเองค่ะวันนี้นะคะรายการมอยสารผ่าน NBT นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณเจริญรักเพชรประดับค่ะท่านนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่นเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับอย่าลืมนะคะว่าการรับรู้สื่อคือสิ่งที่สำคัญค่ะเสพสื่อได้อย่างมีความสุขแต่ต้องมีสติด้วยนะคะวันนี้รายการมอยสารผ่าน NBT หมดเวลาลงแล้วค่ะหนูดีพร้อมกับคุณเจริญรักนะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ